ให้มองมุมกลับกันแค่สลับตัวเลขกันเนี่ยแล้วถามว่าพรรคเพื่อไทยจะยอมไหมจะยอมให้ตัวเองว่าเฮ้ยมึงมาไหนวะมึงมาเป็นประธานสภาด้วยนะแล้วกูเป็นนายกแกล้งกันยี่ถามว่าเขาจะเอาไหมเพื่อไทยเขาไม่เอาหรอกครับอันนี้คิดตามหลักธรรมชาติอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยฝ่ายการเมืองบางทีอยากจะได้ดำก็ต้องบอกว่ากูจะเอาขาวครับอยากได้ขาวก็บอกกูจะเอาดำผมว่ามีอะไรซ่อนอยู่ลึกๆมากกว่านั้นโดยประเพณีปฏิบัตินะและโดยวัฒนธรรมทางการเมืองที่เรายึดถือกันนะยกเว้นแต่จะมีกรณีพิเศษขึ้นมาอย่างเมื่อครั้งที่แล้วอย่างเงี้ยหรือเมื่อครั้งสมัยเมื่อท่านอุทัยพิมพ์ใจชนอย่างเงี้ยแต่นี่มันเป็นเหมือนกับเป็นปรากฏการณ์ปกติครับซึ่งเขาก็ต้องให้พรรคที่ได้จำนวนส.ส.มากเป็นลำดับหนึ่งเนี่ยเขาเป็นประธานสภาเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเขียนด้วยนะว่าคนที่จะนำรายชื่อขึ้นกราบบังคมทูลเนี่ยก็คือประธานรัฐสภาก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรมันมีส่วนสำคัญเพราะฉะนั้นเขาก็รู้โดยอัตโนมัตินักการเมืองไม่มีใครไม่รู้หรอกเขาก็ต้องเอาตำแหน่งประธานรัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยให้กับพรรคที่เป็นเสียงข้างมากเป็นพรรคที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางโอคือเพื่อความมั่นใจมันเป็นเรื่องปกติเลยครับยกเว้นแต่อย่างเมื่อครั้งที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังครับกรณีของท่านชวนหลีกภัยเนี่ยคือคะแนนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันเป็นลำดับหนึ่งครับในขณะที่คะแนนของพรรคพลังประชารัฐมาเป็นลำดับ2ใช่แต่ตัวเองเนี่ยอยากจะใช้สิทธิ์ในฐานะที่รวบรวมเสียงข้างมากได้มากกว่าเพราะนั้นตัวเองก็ต้องยอมทุกอย่างตอนนั้นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นลำดับ2ทันทั่วนะลำดับ2ของฝ่ายที่อยู่ของฝ่ายรัฐบาลเดิมของฝ่ายที่จะสนับสนุนคุณประวิตร คุณประยุทธ์เมื่อประชาธิปัตย์เข้ามาสนับสนุนเป็นเสียงลำดับ2ในขณะที่ภูมิใจไทยตอนนั้นนะฮะเป็นเสียงลำดับที่3ในจำนวนของพรรคที่อยู่ร่วมรัฐบาลครับมันก็เป็นปกติเขาก็รู้กันอยู่นะฮะว่าประธานสภาเนี่ยมันควรจะเป็นของพลังประชารัฐซึ่งตรงนั้นก็วางตัวท่านสุชาติใช่ตันเจริญว่าใช่ไหมครับใช่เสร็จแล้วพอมันคุยกันในการจัดตั้งรัฐบาลเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีเรื่องอะไรต่อมีอะไรมันไม่ลงตัวไม่ลงตัวมันก็ไม่มีทางออกแล้วครับถ้าหากว่าไม่เอาข้ามฝักเป็นทางนู้นเขาก็ไม่ได้เป็นคือพูดง่ายๆว่ามันเป็นขยักสองหลังจากเพื่อไทยตั้งรัฐบาลไม่ได้ใช่ครับพอเกมขยักหนึ่งมันเปลี่ยนมาเป็นขยักสองเนี่ยมันเลยออกรูปนี้ครับนี่คือปฐมเหตุและที่สำคัญเนี่ยสาระสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่ามันเลือกประธานสภาก่อนยังไม่ได้เลือกนายกรัฐมนตรีครับนี่เขาก็ต้องว่าคุยกันเนี่ยเคลียร์กันอ้าวกูยอมเสียเบี้ยเพื่อที่กูจะไปกินโคนเพื่อที่กูจะไปกินเรือมึงเขาก็ต้องยอมนี่คือหลักเมื่อ4ปีก่อนทีนี้กลับมาปัจจุบันเนี่ยท่านศักดิ์ผมถามนิดนึงประสบการณ์ที่อยากจะให้ชี้เห็นนะเอาละผมไล่ฟังนิดนึงเมื่อวานนี้ถ้าลองไปมองสิ่งที่พรรคเพื่อไทยออกแถลงการณ์เมื่อช่วงกลางคืนนี่นะคุณศักดิ์ครับเขาบอกว่าเอ้ยที่คุณพูดกันถึงเนี่ยว่าในอดีตที่ผ่านมาตัวของพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยก็เคยชนะแล้วก็ได้ทั้งตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารที่นายกด้วยแล้วก็ได้ทั้งเป็นประธานสภาด้วยแต่เพื่อไทยเขาบอกว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อ10-20ปีก่อนเดี๋ยวละครั้งที่ชนะเนี่ยก็เป็นเพราะเขาชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแต่รอบนี้เพื่อไทยไม่ได้ชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี่บอกเลยได้ไงผมก็บอกว่าให้มองมุมกลับกันว่าถ้าหากว่าเพื่อไทยได้คะแนนเสียง151ครับเหมือนกับที่พรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลได้141ครับแค่สลับตัวเลขกันเนี่ยแล้วถามว่าพรรคเพื่อไทยจะยอมไหมจะยอมให้ตัวเองว่าเฮ้ยมึงมาไหนวะมึงมาเป็นประธานสภาด้วยนะแล้วกูเป็นนายกแกล้งกันยี่ถามว่าเขาจะเอาไหมเพื่อไทยเขาไม่เอาหรอกครับอันนี้คิดตามหลักธรรมชาติอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยคือพอเขายืนอยู่ตรงจุดนี้แน่นอนที่สุดเขาก็ต้องอยากเป็นประธานสภาเพราะเขารู้เนี่ยว่าประธานสภาเนี่ยมันมีส่วนมันมีอิทธิพลต่อการคุมเกมในสภาอย่างไรก็อย่างเรารู้ไงฮะฝ่ายการเมืองบางทีอยากจะได้ดำก็ต้องบอกว่ากูจะเอาขาวครับอยากได้ขาวก็บอกกูจะเอาดำผมว่ามีอะไรซ่อนอยู่ลึกๆมากกว่านั้นแต่เราคงไม่ต้องลงลึกมากกว่านี้หรอกเนอะไม่ต้องไปบอกหรอกครับ คือฝ่ายการเมืองเขาก็รู้ทันทีเนี่ยว่าไม่ได้10บาทกูเอา9บาทก็ยังดีวะครับคือพูดง่ายๆว่าเกมเนี่ยการเมืองมันไม่ได้จบลงเพียงแค่วันโหวตเลือกประธานสภาครับและมันจะมีปัจจัยแทรกซ้อนต่างๆที่มันอาศัยปัจจัยตำแหน่งประธานสภาเนี่ยเดินเกมไปข้างหน้าอีกการเมืองเขาถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องของผลประโยชน์
แต่ละพรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองที่จะไปเข้าร่วมรัฐบาลหรือจะทำงานด้วยกันก็ต้องมองประโยชน์ที่ตัวเองจะได้รับถ้าไม่มองประโยชน์ที่ตัวเองได้รับเนี่ยพรรคการเมืองมันไม่ใช่บริษัทครับครับอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งครับคุณแค่ไปเจรจาไปต่อรองเสียเปรียบนิดเดียวคุณกลับมาถึงพรรคแม่งสมาชิกพรรคด่าแล้วผู้บริหารพรรคด่าแล้วเพราะเวลาการไปเจรจาความทางการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะพรรคมีมติตั้งตัวแทนไปให้ในกอในขอเนี่ยไปเป็นตัวแทนสำหรับดีลในการจัดตั้งรัฐบาลมอบแล้วในกอในขอพอคุณไปแล้วคุณเจรจาแล้วไม่ได้ดังที่พรรคต้องการเนี่ยคุณกลับมาคุณจะตอบคำถามยังไงเละไหมมันก็โดนด่าอีกนะเพราะฉะนั้นบอกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนซึ่งเป็นเรื่องที่คนภายนอกอาจจะไม่ทราบในเรื่องนี้ใช่ครับ